ราะฉะนั้นครับทีมชาติอังกฤษลงสนามนัดแรกเจอเซอร์เบียเราไปดูอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาจจะง่ายนิดเพราะว่าได้เห็นคาแรคเตอร์หมดครับ YouTube มีทุกช่องนะพ่อมันก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันง่ายมากขึ้นเอาง่ายๆครับนะครับแต่ไม่ได้ครับว่าการที่วิเคราะห์ง่ายมากขึ้นจะไปหยุดเขาได้ชูเบอร์นิงแฮมนี่สุดยอด20เหมือนเล่นเหมือน28 29ประสบการณ์สูงเป็นคีย์ซักเซสสำหรับทีมสิงโตคำรามเลยก็ว่าได้พอเราเห็นมันวิ่งแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าไอเนี่ยมันเร็วจริงๆเขาเรียกว่ามิติฟุตบอลครับนะครับในเรื่องของความเป็นจริงจะดูมิติว่าคนมีบอลการเคลื่อนไหวของคนมีบอลเป็นแบบไหนกับคนไม่มีบอลทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพงยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับประเดิมสนามของมิตรรักแฟนเพลงขวัญใจทั่วโลกครับพ่อฮะนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษโอ้โหทีมชาติที่ทุกคนลอยคอรอคอยรอคอยแหมแสดงว่าช่วงนี้อีเวนต์เยอะนะพ่อช่วงนี้อีเวนต์ยูโรเยอะนะครับเราก็จะเฮฮากันเป็นพิเศษก็จะไปเจอกันได้นะฮะครับตามเขาเรียกว่าร้านอาหารก็มีตามผับตามทีวีช่องต่างๆก็เรายังมีเวลาสำหรับในการที่จะไปโชว์ตัวตลอดเวลาไปให้ความรู้ฉะนั้นติดต่อมาได้นะฮะครับทางรายการแตงโมลงปีพงยิงเรายินดีไปทุกที่ครับเอ๊ะพูดดูเหมือนแอร์บ้านเราร้อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนมากร้อนเหรอฮะโอ้ค่าใช้จ่ายสูงครับหลังจากที่แม่ต้องบอกเลยนะฮะกระแสยูโรมาแต่มันคึกคักมากคึกคักคึกคักตามต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมไปทำกิจกรรมในส่วนของภาคกลางคืนที่มีหลากหลายร้านอาหารที่ให้ความสนใจตัวผมนะฮะไปติดต่อในเรื่องของไปให้คอมเมนต์แล้วก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะก็มีฟีดแบ็กกลับมาดีมากร้านอาหารที่ผมสำรวจครับไปดูก่อนที่จะไปทำงานในแต่ละร้านนี่ก็ดูว่าคนเยอะมากให้ความสนใจมากโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเต็มมากก็ยังไงต้องเดี๋ยวไปเจอกันร้านพี่วินตรงราชพฤกษ์เจอกันเจอกันใช่นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของแบ่งกลุ่มกันหน่อยแล้วก็ดูกันสักนิดนึงทุกครั้งเลยนะพ่อเผื่อบางคนเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดมาเขาอาจจะยังอยู่กับใครบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ทราบนะครับอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยนะฮะเราดูกันนิดนึงนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มที่กลุ่ม C นะครับมีเซอร์เบียมีเดนมาร์กมีสโลวีเนียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูกันคร่าวๆก่อนพ่อเพราะว่าเป็นไงฮะก็ต้องบอกเลยว่าในกลุ่มนี้นี่คือเวลาฟุตบอลรอบแรกนี่มันมีเน้นความเหนียวแน่นฉะนั้นมันต้องใช้พละกำลังในการโจมตีค่อนข้างสูงอย่างเราที่เราจะพูดถึงทีมชาติอังกฤษอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมีวิธีการที่มันมากขึ้นมากกว่าเดิมในการที่จะเล่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าใครเจอทีมชาติอังกฤษทุกวันนี้อาจจะถอยล่นมาในแนวรับที่ค่อนข้างที่จะเล่นแบบอย่างรัดกุมมากนะครับครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคงไม่ผีผางกันอยู่แล้วใครเจออังกฤษนะเพราะว่าทุกคนแบบต้องมีความระแวดระวังอ่ะเหมือนทุกคนดูพรีเมียร์ลีกใช่มันวิเคราะห์ง่ายใช่ไหมพ่อเดี๋ยวดูคาแรคคือวิทีมชาติอังกฤษในคนอาจจะตามเยอะแล้วก็มีวิเคราะห์อาจจะง่ายนิดเพราะว่าได้เห็นคาแรคเตอร์หมดครับ YouTube มีทุกช่องนะพ่อมันก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันง่ายมากขึ้นเอาง่ายๆครับนะครับแต่ไม่ได้ความว่าการที่วิเคราะห์ง่ายมากขึ้นจะไปหยุดเขาได้เพราะคาแรคเตอร์ของนักบอลมันมีความสามารถเฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นครับทีมชาติอังกฤษลงสนามนัดแรกเจอเซอร์เบียเรามาดูอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะฮะก็ต้องพูดถึงการเรียกตัวเข้ามาก็สุดท้ายแล้วมันก็ไฟนอลมาตามอย่างที่หลายๆคนเห็นเนี่ยแหละนะครับก็มีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบนะครับแต่ว่าการจัดตัวแบบไหนอย่างไรเนี่ยนัดแรกเดี๋ยวแตงดูตามสื่อให้พ่อก่อนแล้วกันนะฮะอย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะพ่อฮะที่เขาคาดการณ์กันออกมาอย่างพิกฟอร์ดนี่ก็ยืนหนึ่งมาโดยตลอดอยู่แล้วครับก็มีความเหนียวแน่นนะเล่นกับเท้าการอ่านเกมปฏิกิริยาค่อนข้างดีอยู่แล้วครับครับในส่วนของแดนรับนี่ก็จอห์นสโตนนี่โอ้โหไม่ต้องถามเลยฟุตบอลยืนนิ่งมากคุมแผงรับเลยไม่ว่าจะยืนคู่กับใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ซ้ายขวานี่โอ้โหทิปเปียทิปเปียมันต้องโยกไงพ่อเร็วทั้งคู่นะทิปเปียก็มาอยู่ซ้ายนะครับวอลเกอร์อยู่ขวาเพราะว่าลุกชอเนี่ยคือยืนยันแล้วว่าเจ็บไม่ทันเกมแรกไม่ทันแน่นอนก็เลยต้องโยกมาซ้ายใช่ครับนะทิปเปียนี่ลูกมาลูกเด็ดที่ปิดวิญญาณคือฟรีคิกครับแม่นมากคนนี้นะครับแล้วก็ยังมีคายวอล์กเกอร์นะครับที่หัวอายุเยอะแต่สปีดความเร็วต้องยอมรับแข็งๆมากแต่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนไปเล่นตรงนี้ผมยังงงอยู่นะครับ ไม่มั่นใจว่าจะเล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าที่ต่างประเทศคาดการหรือว่าไทยคาดการอย่างเดียวนะหลายสำนักตั้งไปเช็คทั้งจากอังกฤษจากยุโรปในส่วนยุโรปด้วยไปเช็คมาหลายที่เขาก็มองว่าเทรนเข้าในเลยไม่ยืนขวาเลยพ่อโอ้ถ้ายืนตรงนี้ก็อาจจะมีความมั่นใจสูงนะในการที่จะปรับจับเทนเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในลิเวอร์พูลก็เล่นแบบนี้มาครับนะฮะแต่ถ้าเป็นไมนูก็ถือว่าจะทำให้เกมไหลลื่นแดนกลางมากขึ้นมากกว่า
แอบเสียดายจิตวิญญาณของเมนูมันมีจิตวิญญาณมากกว่าเทรนด์นิดนึงแต่มันแอบพีคแต่พอเข้าไปรุ่นใหญ่แล้วมันต้องหลีกทางนิดนึงต้องหลีกทางให้รุ่นใหญ่นะแต่รอวันเวลาเกิดอย่าเทรนด์อย่ามีความรู้สึกผิดพลาดทั้งสองสามครั้งถูกเปลี่ยนออกเมนูลงไปในจบเหมือนกันไม่ได้ลงยาวเลยใช่เมนูต้องยอมรับชั่วโมงนี้ใช่เลยแต่ว่าเขายังกลับมาถอยมาแบ็คขวาก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไคล์วอล์เกอร์มันก็ฮอตมากเลยก็ดีกว่าเทรนด์อ่ะครับดีกว่าเทรนด์อีกตอนนี้ดีแคนไลท์นี่ถือว่าสุดยอดใครไม่ได้นอกจากดีแคนไลท์ก็มันยืนมิดฟิลด์ตัวรับได้คือเล่นดีแคนไลท์นี่เล่นไปทั่วเป็นคนมีความสามารถสูงมากนะครับสอดขึ้นไปจ่ายบอลคลองบอลตัดเกมนะฮะมาปิดหน้าไลน์แล้วก็มาช่วยเกมรับครบทุกมิตินะฮะฟุตบอลจังหวะดีมากนะครับแต่คนนี้ไม่ต้องถามชูเบอร์นิงแฮมนี่สุดยอด20เหมือนเล่นเหมือน28 29ประสบการณ์สูงเป็นคีย์ซักเซสสำหรับทีมสิงโตคำรามเลยก็ว่าได้นะแต่แตงเสียดายแบบคือพอพูดถึงอังกฤษอะพ่อมันดูเก่งทุกคนเลยแบบน่าสนใจแล้วกันใช้มีความน่าสนใจเยอะคือโคอย่างโคพาเมอร์เพราะมันโอ้โหแต่ที่ลงยากบางทีดูเนี่ยใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโคพาเมอร์ชั่วโมงนี้กับจูดก็ใกล้เคียงกันแต่จูดมันได้ดีกีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยมันไปคนละแบบแต่โคพาเมอร์นี่ก็ถือว่าโอเคคือแตงยังอยากชวนพ่อเลยปีหน้าแตงก็ไปอังกฤษอีกนะพ่อแล้วไปดูพวกจูดพวกอะไรเงี้ยไปไหมพ่อสักหน่อยไหมพ่อจูดอยากดูคือพ่อมีจูดหนึ่งด้วยฮะแต่จะมาที่นี่แล้วเหมือนคือจะบอกพ่อว่าพอเราไปเห็นด้วยตาพ่ออันนี้จริงๆเลยนะว่าพอไปเห็นด้วยตามันไม่เหมือนในทีวีจริงๆเรื่องจริงฮะเรื่องจริงคือมันเล่นแบบเราจะเห็นความเร็วของคนวิ่งนะฮะซึ่งไม่ใช่ทีวีที่มันอยู่ในทีวีพอเราเห็นมันวิ่งแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าไอเนี่ยมันเร็วจริงๆเขาเรียกว่ามิติฟุตบอลครับนะครับในเรื่องของความเป็นจริงจะดูมิติว่าคนมีบอลการเคลื่อนไหวของคนมีบอลเป็นแบบไหนกับคนไม่มีบอลทำอะไรโดยเฉพาะคนไม่มีบอลอีก10คนรวมทั้งคู่ต่อสู้อีก11คนเนี่ยเขาทำอะไรในการที่ไม่มีฟุตบอลอันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วทั้งขวานี่ก็ซาก้าก็ต้องยอมรับว่าคนแทนยากเหมือนกันอันนี้มันคล่องตัวสุดยอดโบเวนเนี่ยมาแปะไว้เฉยมันคือมันจริงๆแล้วมันดีด้วยกันนะแต่ซาก้ามันมีความคล่องตัวสูงนะฮะแล้วก็มีความแน่นอนต่อเกมเข้าใจเกมมากกว่าครับแล้วก็ฟิลโฟเดนในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม้ทีมชาติอังกฤษขาดเขาก็ลำบากเหมือนกันนี่คือฤดูกาลที่ดีที่สุดของฟิลโฟเดนที่เล่นมาเลยนะพ่อใช่ใช่มันเป็นตัวแบบมันไม่กล้าเอาไปไหนเลยเหนือคำบรรยายในเพราะปีนี้พีคมากจริงๆครับและส่วนหน้าไม่ต้องถามแฮร์รี่เคนนะฮะจริงๆแล้วโอลิเวอร์กินผมก็ชอบอยู่แอสตันวิลล่านะหาพื้นที่ดีชิบเป๋งนะยิงประตูก็ดีแต่พอเจอแฮร์รี่เคนต้องถอยแต่จริงแตงชอบอีวานโทนี่นะพ่อโทนี่ก็ถือว่าโอเคแต่ทั้ง3คนนี้ต้องทั้ง2คนมันต้องยอมเคนเพราะเคนก็สุดยอดจริงครับอันนี้พอพูดอย่างนี้ก็หนาวไส้แล้วล่ะครับคือครั้งเนี้ยถ้าเคนได้สมมุตินะครับถ้าหากว่าอังกฤษได้แชมป์ยูโรมันคงจะเบาอะไรไปได้เยอะสำหรับเคนนะพ่อก็ท่าไงจะมันแต่นี่เพิ่งนัดแรกเราคงพูดยังไงไม่ได้มันเป็นท่าท่าอย่างเดียวก็ท่าตกรอบก็จบเหมือนกันครับเพราะว่ามีหลายคนพูดไปแล้วว่าบาเยิร์นมิวนิกไม่พลาดแน่นอนเคนยังพลาดเลยว่านี่ก็มาวิเคราะห์ในช่วงของนัดเปิดสนามเท่านั้นเองครับนะฮะอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ฟุตบอลลูกกลมๆคงจะบอกว่าอังกฤษชนะ 100% ในการเจอกับเซอร์เบียพูดไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้กับนักวิเคราะห์วิจารณ์พูดอย่างนั้นไม่ได้ก็ดูตามวิธีการตามหน้าเสือตามคาแรคเตอร์แล้วก็ในรูปแบบของทีมนั้นที่จะเล่นกันนะครับแต่เซอร์เบียแหละพ่อฮะแม่ผมก็ไม่ได้ตามนะเซอร์เบียไม่ได้ตามมากนะครับไม่ได้แต่ก็เลยเนี่ยเอาผังมาให้ดูว่าเนี่ยยุโรปเขาจัดประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าทางด้านของเซอร์เบียมีใครน่าสนใจบ้างแล้วกันเราเน้นเป็นบางตัวนะพ่อ4-2-3-1เล่นครับสำหรับเซอร์เบียเนี่ยในรอบคัดเลือกอย่างที่พ่อบอกยูโร2024นะพ่อฮะมันก็แอบสงสัยเหมือนกันนะพ่อเป็นไงเพราะเขาอยู่กลุ่มเดียวกับฮังการีแข็งแกร่งนะเซอร์เบียมอนเตเนโกลูทเนียนะฮะแล้วก็ทางด้านของบัลแกเรียลิทัวเนียนะฮะแต่ว่าจบรองห่าง4แต้มแล้วทีมที่เขาว่ากันว่าดีมากปีนี้เขาบอกคือฮังการีใช่ฮังการีผมเห็นในยูโรเขาเล่นดีมากตกรอบไปเสียดายมากเขาแล้วเล่นดีมากหล่อพ่อฮะเล่นดีมากเลยโหแบบคือฮังการีเล่นถึงเนื้อถึงตัวครับแล้วก็สไตล์ฟุตบอลเอาง่ายๆเหมือนเกาหลีเหนือครับนะฮะบอยเลยโหถึงเร็วมากนะฮะแต่พอไปดูเดี๋ยวแตงขอแอบดูแวะฮังการีได้ไหมพ่อฮังการีมีตัวแบบเล่นอยู่ในอาร์เบร์ไลป์ซิกเล่นอยู่ในปาร์มาอิตาลีนะครับเล่นไลป์ซิกเล่นเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้โหมีหลายตัวนะฮะแล้วก็โซบอสไลน์ไงพ่ออ๋อโซบอสไลน์เออลืมเลยโซบอสไลน์โอเคฮังการีต้องบอกเลยฮะอย่าใครที่ดูฟุตบอลแบบแข่งความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นระบบดูฮังการีแต่เซอร์เบียเนี่ยพอดีผมไม่ได้ตามเยอะนะฮะแต่ก็ดูในรูปแบบเกมบ้างนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมากลับมาที่เซอร์เบียนะครับว่าเซอร์เบียมีใครเอาโค้ดก่อนโค้ดดราแกนสโตโควิชนะครับ
ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้จักเลยต้องยอมรับแต่เคยคุมอยู่นาโกย่ากัมปัสนะพ่ออ๋อเหรอใช่แล้วก็เคยคุมอยู่กวางโจอ๋อจะแอมกวางโจไอ้โปรแกรมของจีนเน้นแบบเหมือนบอลเอเชียป่ะเนี่ยผมงงแล้วก็มาเป็นเซอร์เบียเลยพ่อนี่ไงมันเลยแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับส่วนอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวเหรอเป็นไงอุ่นเครื่องก็แพ้2นัดด้วยนะพ่อฮะชนะ2นัดและชนะไซปรัสเฉยๆอ๋อทีมระดับในเกรดล่างของยุโรปใช่ครับแต่มาชนะสวีเดนนิดนึงนะเออก็ยังเซอร์ไพรส์นะชนะสวีเดนได้นะครับแต่ว่าตัวหลักๆเขาที่ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้รักษาประตูอยู่โตริโน่นะครับนั่นคือทางด้านของมิลินโควิชซาวิกนะครับหรือว่าจะเป็นเพตโรวิชของเชลซีก็ได้นะครับกองหลังเนี่ยที่เห็นเลยก็มีอ๋อ3 4นี่เล่น3 4 2 1เหรอเนี่ยครับแต่ว่าระบบมันน่าจะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าแล้วก็จะมีทางด้านของผู้เล่นฟิออเรนติน่ามิเลนโควิชอย่างเงี้ยพ่อฮะนะครับมีเซบีย่าคุนเดลนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่ต้องตามเรื่องจริงเวลโควิชนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคอสติกจากจูเวนตุสนะครับคอสติกนี่กำลังมานะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วปีนี้นะฮะ31นะครับแล้วก็มีซามาดริชจากอูดิเนเซ่นะครับมิลินโควิชซาวิกนะครับอายุ29จากอัลฮิลาลย้ายไปเก็บตังค์ที่ซาอุแล้วนะครับในแผงกลางแล้วก็มีลูคิชเล่นดีอยู่กับฟูแลมนะครับแล้วก็แดนหน้ามีวาลาโฮวิชตัวดังของเขาวาลาโฮวิชเนี่ยจูเวนตุสแต่จำได้มิโตวิชเนี่ยก็นี่แหละดังสุดดังสุดอ่ะสุดหน้าเขาใหญ่ๆใช่ครับแต่ไปอยู่อัลฮิลาลนะพ่ออ๋อไปอยู่อัลฮิลาลเลยใช่ไหมใช่แต่เขาคนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาก็เล่นได้หมดทีมชาติมันคลองบอลบังบอลมงเลยทีเดียวครับก็คือจะประมาณนี้เซอร์เบียพ่อฮะก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตาบ้างบางคนครับต้องบอกว่าอย่างนี้คือคงจะไม่มีใครไปตามลีกเซอร์เบียหรือมันหลายลีกจัดแล้วใช่นะครับแต่ถ้าที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบอลเซอร์เบียเนี่ยเขาจะเล่นในสไตล์3421พ่อ3421ใช่3421ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสภาพความพร้อมฟิตหมดทุกคนไปเช็คมาแล้วไม่มีอะไรไม่พร้อมเลยนะฮะก็แค่ดูแล้วฟอร์มการเล่นล่าสุดที่ไม่ดีแค่นั้นเองในการอุ่นเครื่องคู่นี้ครับทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติเซอร์เบียในนัดแรกพ่อทุกมองว่ายังไงฮะก็ยังไงอังกฤษก็เหนือกว่าอยู่แล้วครับนะครับผมคิดว่าเก็บ3แต้มได้ส่วนจะชนะเท่าไหร่นั้นไม่มั่นใจแต่ผมว่าเก็บ3แต้มได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสำหรับเกมแรกของทีมชาติอังกฤษถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วถามพ่อนิดนึงแนวรับอังกฤษคนติเยอะเหลือเกินบอกไม่ดีก็ไม่มั่นใจต้องดูก่อนบางทีพอนัดแรกก่อนแกริสเซาเกตอาจจะไขน็อตเข้ามาแล้วก็ได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ